คือผมก็ยังไปเล่นกับแกอยู่นะไปเล่นกับพี่หงาอยู่เทปออกไปมันก็คือมันเจ๊งมันกันเถอะมันก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็มีคนรู้จักในหมู่แบบพวกนักศึกษาพวกอะไรเพลงในค่ายคือเพลงที่เราสะสมเอาไว้ใช่ไหมฮะครับตอนนั้นก็คือเพลงอะไรบ้างถึงเพื่อนอะไรพวกนี้เหรอครับถึงเพื่อนเรียนและงานเพลงอะไรนึกไม่ออกนั่นเนี่ยผีโรงเย็นมาใส่ด้วยนะผีโรงเย็นอยู่ชุดหลังละครับประมาณนั้นผมก็เริ่มวงคาราวานเลิกวงอ๋อคาราวานมีแยกย้ายกันครับพี่หงาแกก็ตอนนั้นพี่หมูไปออกเดี่ยวแล้วนะใช่ไหมพี่หมูก็เริ่มดังละพี่หมูก็ดังละผมพูดข้ามไปไม่ใช่ผมจะทำพยายามทำชุดที่สองก็อยู่กับพี่เล็กเนี่ยทำกันแล้วก็ชุดแรกออกแล้วด้วยใช่ไหมออกไปแล้วก็พยายามทำชุดที่สองต่อออกไปหลายเดือนมันก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่สำเร็จที่บรรยากาศตอนที่คุณเข้าไปอยู่กับพี่เล็กกับบรรยากาศที่อยู่กับคาราวานต่างกันไหมต่างกันต่างกันยังไงคือต่างอยู่กับคาราวานอยู่กับถ้าจำพ่อว่าอยู่กับพี่หงาอย่าจำพ่อว่าอย่างนั้นพี่หงาจะมีลักษณะเหมือนกึ่งผู้ปกครองกึ่งเพื่อนดุไหมซีเรียสไหมไม่เคยดุไม่ดุจะกึ่งตุยไปทางเพื่อนตุยอ่ะตุย ตุยไปทางเพื่อนอ่ะแต่พี่เล็กเนี่ยจะมีความเป็นพี่อ่ะเป็นพี่แบบสูงเป็นพี่อย่างสูงอ่ะจะเป็นพี่จะอะไรก็เหมือนกับว่าถ้าจะคุยทุกเรื่องใกล้ชิดที่จะพี่เล็กจะใกล้ชิดเหมือนกันหรือว่าพอๆกันถ้าทุกเรื่องแล้วพี่หงาทุกเรื่องทุกเรื่องแต่พี่เล็กก็ลักษณะอย่างผมยกตัวอย่างพี่เล็กจะเป็นพี่จะใครรังแกใครพูดไม่ดีถึงผมไม่อยู่เขาอยู่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยอะไรแบบนี้แต่คุณก็รู้สึกประทับใจและมีความสุขกับสองคนนี้ที่คุณอยู่ด้วยกันทั้งคาราบาวและคาราวานแล้วไม่เจอพี่แอดเหรอเจอแต่พี่ไม่ค่อยได้คุยกันผมไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยนอกจากพี่เล็กก็สวัสดีครับสวัสดีครับแต่ถ้าคนในคาราบาวรู้ว่าคุณคือเด็กของพี่เล็กประมาณนั้นแล้วยังไงอีกฮะแล้วได้ร่วมเล่นกับคาราบาวบ้างไหมไม่เคยแต่อย่างคาราวานนี่คุณได้เล่นกับเขาแต่คาราบาวไม่เคยแล้วถ้าถึงคาราวานเนี่ยอย่างคุณปูบอกว่าพี่หงาจะให้ออกไปเล่นก่อนไปโชว์เดี่ยวอะคูสติกก่อนเคยแจมด้วยกันจัดจักไหมในยุคนั้นใช่ไหมฮะ